ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนนี่นะคะเป็นเครื่องอันเครื่องตากพริกนะคะก็เป็นเครื่องที่เราใช้ตากพริกหรือว่าตากเนื้ออะไรก็ได้ที่เป็นประเภทตากเนื้อแดดเดียวนะคะเพื่อนเนาะนี่เป็นเครื่องไฟฟ้านอนเพื่อนช่วงนี้อากาศก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวหกนะคะเพื่อนพอดีพี่ไปมีพริกเยอะเนาะก็นี่นะตากอยู่ในมุ้งนี่นะคะใกล้จะแห้งแล้วเราก็จะเอามาเข้าอันหม้ออบอันนี้นะคะเราจะเอามาเข้าในหม้ออบอันนี้นอนเพื่อนเลยเนาะเป็นชั้นเป็นชั้นนี่นะเพื่อนนี่นะคุณนะคุณนะอันนี้ข้างล่างนะแผ่นนี้อยู่ข้างล่างก็เราจะมาทำให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่น้องเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาคัดพริกนะคะนี่นะคะมันแห้งไม่สนิทดีนะมันก็เป็นเชื้อราเพราะว่าอากาศมันไม่อำนวยเนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร้อนนะคะเพื่อนเห็นปะมันเป็นเชื้อราเราจะไม่เอานะคะคัดออกนั่นเพื่อนเพราะว่าเนี่ยพี่ใบจะเอาแบบพริกสวยๆนะเพราะว่าเรามีพริกเยอะเพื่อนเราเลือกได้นะคะมาเราไม่เอาของที่ไม่ดีไว้เก็บไว้กินเองเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทําขายนะคะเนี่ยเป็นดำๆเนี้ยเชื้อราแน่นอนนั่นเพื่อนแต่ยังแห้งไม่ดีนะพี่ไปจะไม่เอาของไม่ดีไว้เลยนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทําไว้กินเองนะคะไม่ได้ทําขายหรือว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยเพื่อนเห็นป่ะถ้าแดดมันได้ไม่เต็มที่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เลือกเลยนะคะพริกเต็มสวนเพื่อนเลือกไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันไม่พอกินนะนู่นยังตากอยู่ตามเก้าอี้ตามอะไรนู่นเองเพื่อนไอ้นี่เป็นเครื่องอบไฟฟ้านอนเพื่อนเราจะให้มันนั่นแห้งแบบว่าสนิทนะท่านเพื่อนพี่ใบจะให้มันแห้งสนิทเพื่อทําไมจะต้องว่าให้แห้งสนิทเพื่อมาให้มันเป็นรานะเพื่อนเก็บไว้ได้กินได้นานนะเพื่อนดูซิเสียดายเนาะมีแต่สวยๆน่ะมันเป็นลาเนาะแบบพริกมันอันฝักใหญ่มันสุกยากนะคะมันสุกยากเนาะนี่พริกมันอันฝักใหญ่สุกยากนะคะเต็มเลยตามบนพื้นดินที่ใบเลือกโยนทิ้งกับพื้นเนี่ยโยนทิ้งกับพื้นนี่เลยนะคะเพื่อนพอปีหน้าเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเราไม่ต้องซื้อพันธุ์ใหม่เลยนั่นเพื่อนเราก็เอาที่เราโยนไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาปีหน้านะคะนี่เนาะเราก็มาเลือกไปนะคะเลือกคัดเอานะคะคัดเอาแบบดีๆเนาะนี่เนาะคัดไปนะคะนี่ถาดไหนแห้งแล้วเราก็ไปไว้ถาดนั้นที่ใกล้จะแห้งเนาะถ้าพริกนั้นมันเม็ดเล็กมันก็จะแห้งง่ายเนาะนี่มันอันฝักมันใหญ่นอนเพื่อนต้องดูแลนิดนึงนะถ้าเราดูแลไม่ดีมันจะขึ้นราเนาะเพื่อนเห็นบ่นี่มันขึ้นรานะคะเสียเลยนะคะต้องทิ้งนะคะบ่ต้องไปอันเสียดายมันเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ต้องไปเสียดายนะทิมไปโลดนะพี่ใบไม่เสียดายเนาะของเรามีเยอะนะเมื่อของเรามีเยอะเราก็เลือกเอาแต่ของดีๆนะคะ good quality นะคะคือไม่ได้ขายนะคะเก็บไว้กินเองจะต้องเอาของดีมีคุณภาพนะคะมันนั่นพอดีนะเพราะว่าถ้ามันนั่นเป็นเชื้อรามันจะเป็นอย่างนี้นอนเพื่อนพอเราเฉาะปั่นตำขึ้นมามันก็จะเป็นฝุ่นเลยนี่เห็นป่ะน้องเห็นป่ะนี่ไม่ควรเก็บไว้นะก็โยนทิ้งไว้ในสวนนี่ฮะเพื่อนไม่ได้เอาไปไว้ไหนอะโยนทิ้งไว้ในสวนเดี๋ยวปีหน้ามันก็งอกอีกไม่ต้องเพาะพันธุ์ฉลาดเนาะคนบุรีรัมย์นี่ฉลาดนะทําไปนะเพื่อนย่องตะของกับเป็นพี่น้องเอ้ยนะคะไม่มีคนย่องนะเดี๋ยวนี้ไม่มีคนย่องแล้วเราก็มาย่องตัวเราเองนะคะนี่นะคะเพื่อนพี่ไปก็เลือกได้ประมาณ3ชั้นนั่นเพื่อนนี่เนาะนี่ชั้นแรกนะชั้นแรกเห็นบ่ชั้นแรกนะคะชั้นที่2เนาะนี่เนาะชั้นที่สองเนาะนี่ชั้นที่สามนะคะนิดนึงนะไอ้นุ่นมันยังตากอยู่เพื่อนมันยังสดเกินไปเรามันต้องมันนี่เยอะนะคะเราก็เลยเอาแต่แบบที่มันเหี่ยวแล้วมาลงเนาะเพราะว่าพริกมันเม็ดใหญ่เพื่อน
จะต้องตากแดดด้วยเห็นป่ะมันหนาความหนานะเราจะต้องตากแดดด้วยนะเออในนอนเพื่อนเลยพามาทําให้ดูนะคะเราก็มาวางลงให้มันลงล็อกนะคะเพื่อนมันจะมีล็อกของมันนะคะอันนี้ตากเนื้อตากเนื้อแดดเดียวก็ได้นะคะเพื่อนเป็นที่ตากเนื้อนั่นนะคะตากเนื้อตากผลไม้นะคะผลไม้แห้งนะคะที่เราจะทํามันกล้วยตากอะไรนั่นแหละเผือกตากอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อนที่มันเป็นอันของแห้งนะคะไซส์หลังมันบนลงล็อกนี่นะคะนี่เนาะก็ลงล็อกแล้วนะคะลงล็อกแล้วเราก็จะมาปิดฝาเลยนะคะใช้เวลานานพอสมควรนั่นเพื่อนกว่าจะแห้งได้เนี่ยเพื่อนกินไฟพอสมควรนะแต่เราก็ต้องทํานะรู้ว่ามันนั่นกินไฟนะคะการที่เราไม่มีแดดเราก็จําเป็นต้องทํานะเออและอย่างอาทิตย์นี้พี่ไปจะไม่ได้อยู่บ้านด้วยเนาะก็จะต้องไปธุระในต่างจังหวัดนะคะในเมืองหลวงนะคะเออก็ไม่ได้อยู่บ้านก็เลยอยากจะให้มันนั่นมันแห้งนะคะเนาะนี่ลงล็อกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเสียบไฟเลยนะคะเสียบปลั๊กนะคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเสียบปลั๊กเลยนะคะใครอยากได้ไอเดียดีๆอย่างนี้นะคะทําเลยนะคะนี่ซื้อมาจากฮาวิโนเมนนะคะก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าเหรียญนะคะร้อยกว่าเหรียญเนี่ยร้อยกว่าเหรียญไม่แพงมากนะเออแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นหม้อพวกหม้อไร้น้ํามันอะไรเนี่ยทอดแบบทอดอาหารทอดอะไรแบบนั้นก็มีราคาอยู่ที่170กว่านะคะเพื่อนอันนี้เราก็ทํามาตากพริกตากผักตากอะไรที่ต้องใช้ตากแห้งตากเนื้ออะไรก็สารพัดประโยชน์นะคะแนะนํานะคะแนะนํานะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะเพื่อนนี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะตากแอปเปิ้ลตากกรีวีตากสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตากได้ทุกอย่างนะเพื่อนเออเราแนะนําให้ใช้เลยนะเพราะว่ามันสะดวกสบายนะในการที่ไม่มีแดดแต่พี่ไปก็ไม่ใช่ว่าไม่ตากแดดนะก็ตากแดดธรรมดาด้วยนะตากแดดธรรมดามันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนมันเป็นราเพราะว่าบางวันมันไม่มีแดดให้ตากมันก็เลยเป็นรานอนเพื่อนเพราะฉะนั้นอ่ะเออตากทั้งแดดธรรมดาและก็ตากแดดไอ้นี่ไฟฟ้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวต้องไปก่อนละเด้อนะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ Thank you for watching